เขาก็จะมาทำสุกี้กินนะคะวันนี้กะหล่ำผักกาดแก้วถ้าชอบก็ใส่ได้นะคะนี่นะคะเราก็ล้างสะอาดเห็ดนะคะลูกชิ้นนะคะอันนี้กุ้งถุงนี้ก็ประมาณ10ยูโรกว่านะคะเดี๋ยวมาดูว่าตัวใหญ่ไหมก็ใหญ่นะผ่าหลังกุ้งดูแล้วนะคะไม่ค่อยมีขี้เลยตัวใหญ่เหมือนกันวุ้นเส้นแช่น้ำก็มาตัดนะคะเดี๋ยวติดคอกุ้งเราก็ต้องล้างแล้วทิ้งต่างหากเดี๋ยวกินเสร็จเราก็ไปทิ้งเลยไม่งั้นมันเหม็นนี่นะคะใส่ตะไคร้มะกรูดตะไคร้เรานะคะมะกรูดวันนี้เรามากินสุกี้กันนะคะสวัสดีนะคะทุกคนมากินสุกี้กันไม้นี่เราจิ้มแล้วก็จุ่มในนี้ได้นะถ้าเป็นเนื้อแต่หมูเราต้องให้สุกๆหน่อยกระทะนี่เราห่อมาจากไทยนะคะแล้วส่วนของเมืองนอกที่รถเข็นรถอะไรที่ดีๆเราก็ขนไปไทยได้นะคะกากาแฟเรายังขนเลยเนาะ ขนจนผัวบ่นอะกระสอบข้าวแล้วก็ขนมาแล้วนะคะทุกคนอะไรที่มีประโยชน์เราขนไปหมดแล้วคนนี่ก็รอเดือดบอกให้มิลลี่ซื้อกะหล่ำไทยนะนางบอกว่าซื้อร้านไทยไงคือมันจะมีกะหล่ำของฝรั่งแบบแข็งกินไม่ได้แล้วของไทยแบบกินได้เลยกะหล่ำปีฝรั่งเราต้องต้มนานๆ นะของไทยแบบมันแป๊บเดียวเองมันนุ่มใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะของที่ต้มนานๆแล้วก็จะใส่ไปก่อนผักกาดนะคะต้มลงไปใส่พริกไทยให้หอมๆหน่อยดูข่าวโควิดขาดไม่ได้นะคะคือเก่ากี้โกจี้ใส่หมูลงไปนะคะผสมไข่ใส่เห็ดลงไปนะคะตามด้วยกุ้งกับลูกชิ้นอันนี้คือต้มทีเดียวแล้วก็กินทีเดียวถ้าเป็นเนื้อเราจะจิ้มเอาจุ่มเอานางบอกเห็ดใหญ่แล้วก็ตัดเห็ดเล็กสวยงามนะคะมากินกันค่ะทุกคนลืมซื้อน้ำจิ้มสุกี้มาเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาจะเปิดห้างอะไรอย่างเงี้ยเปิดห้างเปิดโรงแรมยนต์นะฝรั่งเศสหรือก็จะมีอีกคนยังไม่หายดีอยู่ไทยอ่ะดีกว่าเดี๋ยวชวนบิลลี่ไปอยู่ไทยเก็บตังค์ก่อนอยู่ไทยเขาออกไปตลอดอร่อยไหมขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนเฮงๆด้วยนะคะ